วันที่20กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 9:00 น.ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานในการประชุมค่ะโดยนายแพทย์ทศพรเสมีรักษ์ส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยได้หารือถึงปัญหาอาหารเลี้ยงส.ส.เหลือเนื่องจากส.ส.กินไม่หมดตอนนึงว่าทราบหรือไม่ว่าโลกนี้มีขยะอาหารปีละ 1.3 พันตันในประเทศไทยปีละ17ล้านตันคนไทยสร้างขยะคนละ254กิโลกรัมต่อปีต่อวันและสร้างขยะอาหารที่สภาก็นับไม่ถ้วนในวันที่มีการประชุมสภาแล้วคนเหลือน้อยที่สุดส.ส.เหลือไม่ถึง30คนทำให้อาหารเหลือจำนวนมากทั้งนี้นายแพทย์ทศพรได้กล่าวอีกว่าผมขอเสนอให้1ยังคงเลี้ยงอาหารต่อไปแต่งดมื้อเย็น2ส.ส.สว.จ่ายเงินกันเองโดยมีการสั่งอาหารล่วงหน้า1หรือ2สัปดาห์จะได้รู้ว่าใครจะรับประทานหรือใครไม่รับประทานหรือ3ยกเลิกการเลี้ยงอาหารส.ส.สว.เลยแล้วเอางบประมาณส่วนนี้ปีละ100ล้านบาทไปเพิ่มอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ